ครับผมนี่ก็พามาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ช่องปวดต่างกันนะดูครับบรรยากาศโอ้โหสวยงามฮะสวยงามเนี่ยคุ้มค่าฮะที่เดินทางมาไกลฮะนะเดินทางมาจากชลบุรีนะฮะสามารถที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่สุรินทร์นะฮะที่ช่องปวดต่างนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่มันกับใบไม้กับกิ่งไม้กับต้นไม้เงี้ยโอ้โหมันแบบสุดยอดฮะเข้ากันเลยครับผมบรรยากาศสวยๆแบบนี้เก็บมาฝากกันนะครับก็หวังว่านะคนที่ติดตามทริปนี้นะก็คงมีความสุขกับผมไปด้วยนะเนี่ยผมอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนจริงเลยนะบรรยากาศแบบนี้มันไม่ได้ว่าหากันง่ายๆนะเห็นไหมครับเดินฝ่าดงหญ้าป่าหญ้ากับทิวไม้สวยๆอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆฮะครับผมนี่เราเก็บมาฝากกันครับผมก็ใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวนะแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็นะสไตล์กิตนัยแล้วครับนะมีอะไรให้ชมที่แบบหลากหลายนะครับก็หวังว่าคนที่ชอบแบบนี้นะจะกดติดตามช่องกิตนัยสารพีไปเรื่อยๆนะครับและอย่าลืมเข้าติดตามชมอยู่ตลอดนะครับผมนะรักธรรมชาตินะช่วยกันรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยนะคู่กับโลกของเราให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังได้ชมกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ